เล็บชาและปลายประสาทอักเสบสมุนไพรช่วยได้พริกแก้ปวดปลายประสาทสารแคปไซซินสารแคปแซนทีลดอาการปวดต่างๆสารที่ให้ความเผ็ดจะมีผลต่อระบบไหลเวียนของโลหิตสามารถลดและป้องกันการเพิ่มของระดับไขมันชนิดอันตรายหรือคอเลสเตอรอลได้และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดแข็งและลดการสะสมไขมันผิดปกติที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ทดแทนการใช้ยาลดไขมันในเลือดขนาด40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันได้ขิงใช้ขิงช่วยย่อยอาหารและช่วยแก้พิษใช้ขิงในการรักษาอัมพาตโรคปวดปลายประสาทและโรคเกาต์ชาวอาหรับโบราณใช้ในการกระตุ้นความกำหนัดส่วนคนยุโรปใช้ขิงในการช่วยย่อยช่วยรักษาอาการท้องอืดจากการดื่มเหล้าช่วยขับลมทั้งยังใช้ในการรักษาโรคเกาต์และกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตน้ำมันรำข้าวจะช่วยสร้างเยื่อหุ้มปลายประสาทเปรียบเหมือนสายไฟที่ฉนวนถลอกจึงเกิดการรั่วของกระแสไฟฟ้าเส้นประสาทก็เช่นกันเมื่อเยื่อหุ้มถลอกด้วยการกระแทกหรือกดทับนั่งนานยืนนานหรือภูมิทำลายตัวเองก็เกิดการถลอกของเยื่อหุ้มประสาทเกิดกระแสรั่วรับความรู้สึกไวเจ็บแปลบจนกระแสรั่วไหลมากกระแสไฟฟ้าไปไม่ถึงปลายอวัยวะจึงเกิดการอ่อนแรงเมื่อไม่ขยับอวัยวะแขนขาก็เริ่มมีกลุ่มนี้มีอาการข้างเคียงเยอะมากง่ายคือกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงค่อยทรุดลงตำรับยาแบบโบราณ1ใบย่านาง2ใบมะกา3โคคลัน4เถาเอ็นอ่อน5สะคาน6ยาดำ7ลูกกระดอม8รากคูน9มะตูมอ่อนแห้ง10ลูกพิกาแดง11รากชาพลูเอาหนักอย่างละ30กรัม2บาทนำมาต้มกินน้ำครั้งละครึ่งแก้ววันละ3เวลาก่อนอาหารโรคเหน็บชาหายได้ภายใน 4-5 หม้อหายแลตำราท่านว่าไว้